ประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปรับโครงสร้างเยอะแหละครับแล้วก็เนี่ยเหมือนรู้จังหวะได้ครับจะไปเร่งใส่มากไม่ได้นะครับด้วยความทีมน้องใหม่นี่ประสบการณ์ความเขี้ยวก็ต้องค่อยๆเลยโอ้ผ่าน7นาทีมาตรงนี้นี่เอาเป็นว่าแดนหลังทำงานหนักมากเลยล่ะครับแข้งเทพคือต้องช่วยก่อนครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยบอลไม่ได้ครับฉะนั้นแดนบนต้องช่วยในการบีบให้อุทัยเซตขึ้นมายากเหมือนกันโมตาก็เดินครับธิติพันธ์เดินเหมือนกันให้มาขวัญชัยสุขล้อมประตูคนใหม่นะครับไทยมีวัฒนาคอยช่วยออกมาซ้ายตัดในต้องระวังครับทั้งลูกรัดเลือกขวาลองยิงดูโอ้โหปลายมือครับแล้วตัวสามมีไหมเลือกยิงโอ้โหยังผ่านอีกครับไม่ได้ครับโอ้โหเจมส์ฟอร์ด
ลเลนโมต้าจะนับ1ได้ไหมครับในฤดูกาลนี้กับเกมแรกของฤดูกาลของเขาถอยไว้ทางไกลครับจะเลือกแบบไหนดึงจังหวะแล้วได้ยิงโอ้โหพุ่งถูกทายแต่ว่ายังหลุดเข้าไป 3-0 ครับยิงดีด้วยครับทั้งทิศทางแล้วก็น้ำหนักสมบูรณ์แบบนะครับวิลเลนโมต้านาทีที่81ครับแบงคอกนำห่างอุทัยธานี FC เป็น3ประตูต่อ0ความแน่นอนจริงๆนะครับเด็ดขาดของทางแบงคอกในเกมนี้นะครับลูกเกมจริงๆเนี่ยจริงๆอุทัยธานีก็ยังพอมีจังหวะที่จะได้ประตูแต่ความเฉียบคมนี่แหละครับเป็นฝั่งทีมเยือนที่แบงคอกทำได้มาที่มามูดเปลี่ยนแกนครับขวาเติมขึ้นมาในรุ่งรัตน์รุ่งรัตน์จีเข้าหาเจมส์โบเรสฟอร์ดหักหนีฝากเข้ามาธิติพันธ์แต่งธิติพันธ์เปิดอ้อมมาแล้วยิง 4-0 ครับโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้แล้วเป็นมามูดอีกแล้วครับเปิดนี่อ้อมผู้เล่นของอุทัยธานีเข้าซ้ายแปะสวนเข้าไปแบบโอ้โหเด็ดขาดมากๆนะครับนี่เบิ้ล2ประตูแล้วนะครับมามูดโอ้สวยจริงๆครับจังหวะเข้าทำเปิดจากด้านข้างที่เนี่ยครับตรงกลางเข้ามาไม่ดูครับมีตัวอยู่ครับไม่ล้ำอยู่แล้วครับครับธิติพันธ์โอ้โหวางได้แม่นเลยแล้วคืนกลับมาลงล่างเลยคือสถานการณ์ในการครอบครองบอลจริงๆไม่ค่อยหนีกันเลยครับตามสถิติแต่ว่าการเจาะทะลุทะลวงเนี่ยโอ้โห